โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับอันนี้ผมอัดต่อคลิปที่แล้วเลยนะวันนี้ผมแล้วก็คลิปนี้ตามที่ผมบอกนะวันนี้ผมจะมาสอน AFK นะครับสำหรับแมปนี้นะก็ตัวที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็จะเป็นตัวต้นเกมทั้งหลายแหล่นะเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอไปแล้วกันคร่าวๆนะอาจจะไม่ทั้งหมดนะครับแล้วผมจะพูดด้วยก็จะมีสปอตไลท์ยูสปอตไลท์ลาสสปอตไลท์แฮกเกอร์แล้วก็ Alien TV Man อะไรอย่างนี้เนาะนะครับอาจจะมีเยอะกว่านี้อีกไม่ต้องขึ้นจอแล้วแหละพูดไปแล้วนะช่างมันทุกคนจะนึกภาพออกแหละนะครับนะซึ่งผมก็จะใช้เป็นฐานะของ Evil Spotlight นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะแนะนำแต่ละตัวนะที่ผมเคยใช้ FK ผมจะใช้ไปแล้ว3ตัวนะครับมี Evil Spotlight Last Spotlight แล้วก็ Hacker นะครับฐานะของ Hacker เนี่ยจะไปได้ประมาณ30เวฟเลยซึ่งแต่ประเด็นคือมันจะนานนะครับสำหรับเทคนิคนี้เพราะเราไม่ได้ปรับคูณ2หรือ 1.5 เลยแล้วก็ไม่ได้ออโต้สคริปต์นะครับผมก็ถามว่าแนะนำไว้มันได้เยอะครับแต่แค่มันช้านะก็ถ้าใครอยากได้เยอะๆแต่ช้าก็เอาเลยนะส่วนเจ้า Last Spotlight เนี่ยจะไปได้ถึงเวฟ15เท่ากับ Evil เลยแต่เขาจะสโลว์หนักกว่า Evil เนาะทีนี้เนี่ยพอเขาสโลว์หนักกว่าเวลามันจะเดินช้ากว่าครับทีนี้ส่วนนี้จะทำเวลาได้ช้ากว่า Evil นะครับซึ่งผมก็เลยใช้ Evil นะ Evil จะจบที่เวฟ15และก็จบประมาณ12-11 นาทีนี่แหละวิอะไรนะนะครับส่วนเจ้าตัวนี้จะจบประมาณ13ขึ้นไปนะถ้าส่วนใหญ่นะครับไม่ได้บอกว่าจะ10แบบจะ13ขึ้นไปตลอดอาจจะมี12มาบ้างนะครับอ่ะและนี่จะเป็นปุ่มที่ผมเซตไว้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะตั้งค่าให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาให้ดูกันเลยดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอบอกก่อนจะไปปรับนะปุ่มเดียวที่เราจะปรับวินะครับอ่ะเนี่ยปุ่มอื่นก็300หมดเลยนะมีปุ่มเดียวครับเป็นปุ่มที่8นะตั้งเป็น19วินาทีนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาสอนกันเลยดีกว่านะครับตั้งปุ่มยังไงนะเดี๋ยวผมปิดอันนี้ไปเลยนะครับตั้งใหม่ไปเลยเนาะนะอันดับแรกนะให้เพิ่มมา3ปุ่มก่อนนะครับตอนอยู่ล็อบบี้นะเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปตั้งในเกมนะครับปุ่มที่1ตั้งตรงนี้ไปเลยนะครับปุ่มที่1ตั้งตัวนี้นะเดี๋ยวผมลืมว่ะปุ่มนึงขอเปิดดูใหม่ก่อนผมก็ความจำอันนี้นะปุ่มที่1ตัวนี้โอเคจำได้แล้วปุ๊บๆๆโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับเอาง่ายปุ่มที่1ตั้งไว้ตรงตัวปุ่มที่2กับปุ่มที่3เนี่ยสมมติเราอยู่หน้าล็อบบี้ใช่มั้ยเปิดผมแนะนำให้เปิดไอ้ตรงนี้ขึ้นมานะมันจะอยู่ใกล้ๆกับปุ่มแดงๆตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปไอ้ตั้งให้ดูกันในเกมดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวอันดับแรกอ่ะเพิ่มมา8ปุ่มเลยทีเดียวก็ได้นะ8ปุ่มนะครับเดี๋ยวเพิ่มมาก่อนโบมานะตอนอยู่หน้าล็อบบี้นะครับแล้วก็ปุ่มที่8ตั้งเป็น19วินะครับนะตั้งใหม่นะครับตั้งเป็นวินาทีนะครับกดไปเลยนะปุ่มที่1ตั้งไว้ตรงนี้นะครับหน้าล็อบบี้ถ้าเพิ่มมาแล้วนะปุ่มที่8จะเอาไว้บนนี้นะครับนะประมาณนี้เลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมด่านที่ผมแนะนำนะจะเป็นด่านนี้นะครับเป็นเจ้าด่านรถไฟนะเพราะว่ามันจะบวก 10% ด้วยนะสำหรับตังนะกดไปเลยนะครับเดี๋ยวรอมันโหลดก่อนนะครับแล้วก็ปุ่มที่2กับปุ่มที่3เนี่ยเดี๋ยวผมบอกนะกด Instant ไปนะครับปุ่มที่2กับปุ่มที่3เนี่ยให้ตั้งไว้ประมาณช่วงนี้นะประมาณแถวๆนี้นะครับแบบเผื่อเดือนเตือนกับอาทิตย์ตั้งไว้ประมาณตรงนี้นะครับแล้วลองกดอ่ะปุ่มอื่นเอาขึ้นไปบนฟ้าก่อนนะมันจะได้ไม่กดวางตัวลองดูครับโป๊ะมานะพอกดมาอย่างนี้ไอ้ปุ่มที่5เนี่ยนะเดี๋ยวเราข้ามมาก่อนปุ่มที่5ไว้ตรงนี้นะครับแล้วปุ่มที่4เนี่ยให้ตั้งไว้ที่กากบาทนะลงมานิดนึงนะครับประมาณตรงนี้ด้านล่างกากบาทนะท่านผู้ชมอาจจะไวหน่อยขออภัยครับแล้วลองกดใช้งานดูอย่างนี้นะปุ่มที่5ขึ้นไปเยอะเกินครับปุ่มที่5เนี่ยให้แบบอยู่ข้างในประมาณนี้นะครับขอบประมาณนิดนึงนะส่วนปุ่มที่7กับปุ่มที่6เนี่ยเราจะตั้งไว้ประมาณขอบปุ่มอัพนะครับเพราะว่ามันจะกดโดนอินเซนด้วยนะท่านผู้ชมนะง่ายๆแค่นี้เองนะครับไม่ยากนะผมอาจจะพูดเร็วไปก็สโลว์คลิปเอาละกันนะแล้วเรามาลองรันดู
เห็นไหมมันก็จะกดอัพอย่างนี้เลยนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวผมลองปล่อยแพ้ก่อนให้มันได้รันนะอ่ะเดี๋ยวเราขายยูนิตไปนี่ครับเดี๋ยวเรามาผมเพิ่มคูณทรงคูณ2ให้ครบก่อนให้เกมมันแพ้นะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองใช้กันว่ามันใช้ได้ไหมนะท่านผู้ชมนะครับง่ายๆแค่นี้เองไม่ยากนะครับเกมนึงเนี่ยจะได้ประมาณ60เจมนะครับนะสำหรับใครที่มีคูณ2เจมนะครับแล้วก็เท่าแล้วก็แบบถ้ามันอยู่ในช่วงอีเวนต์พอดีเนี่ยก็จะได้ประมาณ90เลยเหรอเออทำมันดูเยอะจังนะครับหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะนะแล้วส่วนใครที่ไม่มีคูณ2เนี่ยก็จะตกอยู่ที่30เนาะแล้วก็สำหรับคอยเนี่ยจะได้ประมาณ700นะครับ600ขึ้นอ่ะ500ขึ้นไปดีกว่านะครับส่วนคนไม่มีเนี่ยผมไม่แน่ใจอ่ะเราเปิดปุ่มมาเห็นไหมปุ่มที่8มันจะกดรีเพย์พอดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าปุ่มแค่นี้มันจะใช้ได้หรือเปล่านะท่านผู้ชมเข้ามาในเกมกดไปนะครับเห็นไหมถ้าเราต้องเอาปุ่มที่5ลงมานะไม่งั้นเนี่ยมันจะไปกดโดน easy mode นะเห็นไหมปุ่มที่6กับปุ่มที่7จะกดเป็น insane ให้เราทีนี้มาดูครับว่าได้หรือเปล่านะให้เราเช็คสัก 1-2 เกมนะแต่อันนี้ผมไม่ต้องเช็คมากมายเพราะว่าผมลองทดลองแล้วนะครับแต่เครื่องบางเครื่องเนี่ยต้องทดลองก่อนนะวางไปอย่างนี้เห็นไหมนะครับก็ได้แล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูตอนอัปเกรดอีกทีว่าได้หรือเปล่านะเราจะไม่เราพบถ้าเหตุผลที่ผมไม่ใช้สคริปต์เนี่ยแบบหมายถึงแบบออโต้สคริปต์นะไม่กดออโต้สคริปต์นะเพราะว่ามันจะเป็นการเพิ่มเวลาของไอ้ปุ่มที่8ให้มากกว่านี้อีกแล้วเราคือไอ้ปุ่มที่8เนี่ยทําไมต้องปรับเป็น19วิเพราะว่ามันไอ้ปุ่มรีเพย์แบบนี้นะครับมันจะมีโอกาสที่มันนับเป็นวิอ่ะคือกดแล้วมันไม่ไปเลยนะมันต้องรอวิก่อนซึ่งมันอาจจะทําให้กลับไปล็อบบี้ได้นะครับทีนี้เนี่ยถ้าผมลองปรับเป็น18วิแล้วก็บางทีก็มีอยู่บ้างนะไอ้19วิเนี่ยชัวร์สุดนะครับแต่ถ้าเราเพิ่มปุ่มมาเนี่ยเราต้องแบบต้องไปนั่งลดอีกนะผมก็เลยเอาอย่างนี้ละกันนะครับง่ายดีนะไม่ต้องออโต้ด้วยนะครับไม่ต้องออโต้ก็ลำบากนิดนึงนะครับแต่แบบมันชัวร์สุดนะไม่หลุดนะไม่หลุดเออไม่หลุดกลับไปล็อบบี้นะครับแต่ก็ยังมีบ้างนะครับแต่มีน้อยกว่าลดวิลงหรือแบบเพิ่มวิขึ้นนะเออประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมลอง AFK ดูเกมนึงละกันนะมา let's go ผมเพิ่มสปีดรันคลิปเลย let's go ครับผมโอเคแล้วท่านผู้ชมอันนี้ผมก็จะเอามาพากเอานะซึ่งคลิปนี้ไฟล์มันเสียนะครับตอนช่วงท้ายนะเดี๋ยวผมจะพูดที่เหลือละกันว่าผมทำอะไรต่อนี้นะครับเกมก็จะจบลงแล้วนะเออใกล้ไอตอนจบคลิปก็เกมก็ใกล้จะจบแล้วนะก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วผมก็จะแนะนำว่าอย่าเอาตัวใหญ่เกินไปนะเพราะบางทีมันจะบังหน้าจองเราแล้วเราจะวางตัวไม่ได้นี่ครับผมนะเออประมาณแค่นั้นแหละแล้วไม่มีอะไรแล้วนะแล้วก็จบคลิปนะครับโอเคสุดคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้เนาะทั้งหมดแล้วนะครับผมอันนี้ผมก็มาพากทีหลังนะเพราะว่าคลิปวิดีโอมันตัวคลิปมันหายไปนะขอไปท่านผู้ชมด้วยนี่ครับโอเคก็ดูผมสปีดรันไปแล้วกันก็ไม่มีอะไรมากนะโอเคครับ